ถ้าคุณเองรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองตัวเล็กตัวน้อยถูกบีบอัดถูกกดดันทำให้ตัวเองตัวเล็กตัวน้อยถูกควบคุมมากจนเกินไปฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะโอป้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยากจะทลายขีดจำกัดของตัวเองครับแล้วก็ทลายคอมฟอร์ตโซนหรือแม้แต่สิ่งที่คนอื่นสร้างกรอบเอาไว้วันนี้มีคนคนนึงครับไปซื้อกบมาที่ตลาดครับพร้อมกับข่าตะไคร้ครับเขาจะทำต้มยำกบครับวันนี้เนี่ยเขาเปิดแก๊สนะครับไฟแรงมากๆครับแล้วก็ต้มน้ำจนเดือดเขาโยนข่าตะไคร้ลงไปจากนั้นก็โยนเจ้ากบตัวนี้เป็นๆลงไปครับเจ้ากบร้อนทรมานมากครับที่อยู่ในหม้อใบนั้นครับเสมือนกับการที่คุณกำลังทุกข์ทรมานกับสิ่งที่คุณถูกบีบอัดกดดันอึดอัดในตอนนี้ครับคุณถูกกดศักยภาพคุณถูกควบคุมจากครอบครัวเพื่อนพี่น้องและสังคมครับคุณทุกข์ทรมานมากๆคุณไม่เคยมีความสุขสักวันนึงเลยครับแน่นอนครับถ้ากบไม่อยากตายกบต้องทำยังไงครับย่อตัวนะครับแล้วก็กระโดดออกจากหม้อใบนั้นแต่การย่อตัวนี้เท้าของคุณเนี่ยอาจจะต้องสัมผัสและแตะกับหม้อร้อนๆครับที่เป็นก้นหม้อมันแสบและมันทุกข์ทรมานมากเลยครับแต่กบตัวนั้นได้ตัดสินใจกระโดดออกจากหม้อใบนั้นมันทุกข์ทรมานกับการที่เจ็บเท้าแสบเท้ามากๆครับแต่ก็ทำให้มันไม่ตายครับแผลบางอย่างมันเจ็บมันแสบมันอึดอัดแต่มันรักษาให้หายได้ด้วยการเยียวยาครับในเรื่องของเวลาหรือการทำความเข้าใจฉันเจ็บเท้านะกบนั้นเจ็บเท้ามากแต่มันก็ไม่ต้องตายครับแต่ถ้าเกิดว่ากบเนี่ยกลัวที่จะเจ็บเท้าและยอมทุกข์ทรมานกับน้ำร้อนๆสุดท้ายมันก็จะถูกต้มสุกไปครับมันก็จะตายไปสักวันหนึ่งคนบางคนบอกว่าอยากจะมีความสุขในชีวิตร่ำรวยในชีวิตแต่กลัวที่จะออกจากจุดที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนหรือกรอบที่ใครบางคนนำให้มันเจ็บหน่อยครับตอนที่คุณออกมาการที่คุณกล้าพูดอะไรบางอย่างกับบางเรื่องการที่คุณกล้าที่จะทลายขีดจำกัดในสิ่งที่คุณเจอในตอนนี้มันเจ็บปวดและอึดอัดมากครับมันน่ากลัวมากๆแต่มันก็ทำให้กบตัวนึงไม่ต้องตายจริงไหมครับคนบางคนอย่าออกมาแต่ก็ยอมทุกข์ทรมานกับในน้ำร้อนครับมันไม่ค่อยสอดคล้องกันระหว่างความคิดกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นจริงไหมครับอยากออกจากกรอบขีดจำกัดที่ใครบางคนสร้างไว้หรือตัวเองสร้างไว้มันเจ็บมันอึดอัดแต่มันจบครับเจ็บแต่จบเรื่องราวนี้อาจจะสอนให้คุณรู้ว่าบางครั้งคุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับไม่ต้องกลัวครับที่มันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าให้คุณตัดสินใจอย่างกล้าหาญแล้วออกมาจุดนั้นคุณจะรู้เลยว่าแผลทุกอย่างที่คุณเจอมันเยียวยาได้ครับด้วยการรักตัวเองมากขึ้นหวังว่าคุณจะเป็นกบตัวนั้นที่ตัดสินใจกระโดดออกจากหม้อร้อนๆนะครับใครได้เรียนรู้อะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยครับโอป้าอีสานสวัสดีครับ